ดาบขึ้นเยอะนะดาบขึ้นเยอะเลยปีฉลูเนี่ยการเงินน่าติดขัดเลยขึ้นมานะการลงทุนการค้าขายอะไรก็เงียบด้วยในช่วงของต้นเดือนนะเมษาเนี่ยยังหลีกเลี่ยงนะไม่ควรลงทุนนะทำงานประจำไปก่อนนะสุขภาพก็ไม่ดีคือแบบว่าความรักเนี่ยมันจะมีรักซ้อนหรือว่ามีมือที่3เข้ามาได้ในเดือนเมษาของชาวปีฉลูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือต้องเรามาระวังเนาะการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลในเดือนเมษาด้วยอาจจะเข้ายาวหน่อยนะเมษาเป็นหลายวันด้วยอาจจะมีการผ่าตัดด้วยปวดสันหลังกระดูกสันหลังไม่ดีนะคะช่วงจะต้องมาระวังเกี่ยวกับพวกศีรษะสันหลังนะกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยถ้าแล้วก็ถ้าปล่อยเงินกู้ไปปีชวดหรือว่าให้ใครยืมเงินไปก็จะโดนโกงด้วยไม่ได้เงินคืนอย่างถ้าท่านเล่นแชร์ไว้ก็มีโอกาสโดนโกงแชร์ด้วยนะคะสำหรับปีชวดนะคะมันจะติดจะขัดเนี่ยไม่ค่อยดีนะ10ดาบนะเป็นความรักที่ทรยศนะคะรักที่แบบว่าแอบแทงข้างหลังนะต้องระมัดระวังคนใกล้ชิดเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทนะคะก็ต้องระมัดระวังให้มากๆสำหรับปีชวดแล้วก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์สีสวยบายหมอนง่ายแน่นๆนะคะสบู่หลังน้องคอลลาเจนไลท์อยากผิวขาวหน้าขาวหุ่นดีสุขภาพดีนะคะก็มีเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอาหารเสริมรักษาฝ้ากระบำรุงเส้นผมนะคะเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์สีสวย .com นะคะแล้วก็จะมีสบู่นะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศลดสูงสุด 50% ตัวนี้ก็จะเปิดตัวเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นฝ้าเป็นกระเป็นสิวนะคะก็มาดูรายละเอียดในเว็บไซต์สวยๆ .com คุณหมอก็ทำลิงก์ไว้ข้างใต้ YouTube นะคะก็เข้ามาเป็นสมัครตัวแทนจำหน่ายกันสำหรับแบรนด์สวยๆของหมอนีน่าแม่นๆนะคะทีนี้ปีชวดเนี่ยคือการงานของท่านนะถ้า10ดาบอ่ะคือต้องระมัดระวังนะเมษาเนี่ยอาจจะโดนปลดงานออกงานย้ายงานด้วยลาออกงานหรือว่าโดนพักงานของชาวปีชวดด้วยนะต้นเดือนแต่ถ้าปีชวดนะขายพวกอาหารการกินเครื่องดื่มอะไรเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะสำหรับปีชวดเป็นพวกมินิมาร์ทอาหารเครื่องดื่มของกินอะไรอย่างเงี้ยดีนะเพราะว่าได้ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยก็คือร้านอาหารร้านเครื่องดื่มภัตตาคารอาหารอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับการตกแต่งต่อเติมสร้างบ้านปีชวดมีโอกาสจะปลูกบ้านด้วยนะถ้าเกิดว่าปีชวดจะออกงานแล้วถามว่าปีชวดจะได้งานทำไหมก็ได้หนึ่งไม้เท้าก็มีโอกาสจะได้งานทำถ้าลาออกไปหาที่ใหม่ท่านก็จะได้นะคะสำหรับปีฉลูนะอาจารย์พูดผิดนะคะหนึ่งไม้เท้าก็การงานก็จะโดดเด่นนะคะมีคนพยะถ้าเป็นแม่บ้านก็ทำงานฝีมือมันประดิษฐ์ประดอยนะเย็บปักถักร้อยอะไรก็จะถูกฉลกสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะการงานก็ดีถ้าไปสมัครเรียนก็ได้นะไปสมัครบรรจุงานข้าราชการก็ได้เพราะว่าไพ่1ไม้เท้าคู่กับไพ่3ถ้วยนะคะ1ไม้เท้าคู่กับ3ถ้วยถ้าไปสมัครข้าราชการก็จะสอบติดสอบแข่งขันอะไรก็จะได้เพราะว่าไพ่คู่ขึ้นดีนะคะก็จะได้เดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนาคราชนะคะแหวนนาคราชเสริมดวงนะคะ12ราศีนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook อัญมณีเสริมดวง12ราศีแล้วก็Facebook นะคะกำไรนำโชค12ราศีอ่ะต่อทีนี้ความรักไม่ดีความรักก็ต้องระมัดระวังนะคือคนรักห่างไกลด้วยนะสำหรับปีชวดนะคือถ้าเป็นนักเรียนอยู่ก็เป็นเหมือนความรักไม่สมหวังด้วยนะมีทะเลาะกันมีปากเสียงกันด้วยแต่ถ้าเกิดบางเคสเนี่ยปีชวดเนี่ยอาจจะได้บางเคสนะมันถ้าใครคบกันมานานแล้วกรณีที่คบกันมานานแล้วท่านก็มีโอกาสเฉลิมฉลองมีการมั่นหมายมีการเข้าพิธีสมรสได้ในช่วงของปลายเดือนด้วยนะคะถือว่าดีนะคะแต่ว่าไม่ควรลงทุนนะคะหลีกเลี่ยงการลงทุนไว้ก่อนนะชะลอก่อนโอเคนะคะขอบคุณ